ะไรนะคะอย่างเช่นโต40เนี่ยก็ต้องขึ้นเป็นบาลีซึ่งพระอาจารย์ท่านก็จะทบทวนให้เราฟังบ่อยๆนะคะเราก็ต้องฝึกจดจำด้วยตัวเราเองด้วยค่ะเพื่อความสุขความเข้าใจเวลาฟังพระอาจารย์บรรยายธรรมค่ะหนูก็แบ่งปันไว้เท่านี้ก่อนนะคะเชิญท่านอื่นค่ะเชิญพี่ภคินค่ะไตรลักษณ์เนี่ยนะอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอริยกัลยาณธรรมทำที่จะทำให้เป็นพระอริยะสำคัญนะต้องพิจารณาให้ออกเลยเรียนแล้วเนี่ยชาวพุทธเราเนี่ยถ้าเป็นผู้เป็นนักศึกษาเนี่ยพิจารณาให้ออกทีนี้มันอันนี้จะลักษณะทุกขลักษณะแล้วก็อนัตตาเนี่ยมีส่วนตัวเนี่ยไอ้ทุกขลักษณะเนี่ยพิจารณาจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายแต่เหมือนคล้ายๆดูแล้วมันเหมือนล้อตามอันนี้จะลักษณะเพราะว่าที่ท่านกล่าวไว้เนี่ยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยท่านจะพูดอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าเข้าใจอนิจจังไอ้อนิจจังในความไม่เที่ยงนั่นน่ะคือก็เป็นทุกขลักษณะทีนี้ไม่อนิจจังเนี่ยมันก็พิจารณาไปหยิบอะไรขึ้นมาเนี่ยลองไปพิจารณาดูสิมีอะไรที่มันเที่ยงมันคงที่ถาวรมั้งก็ไม่เห็นมันจะมีสักอย่างนึงในตัวเราทั้งในตัวเราทั้งนอกตัวเราจะรูปภายในรูปภายนอกจะยิ่งนามธรรมยิ่งเห็นชัดเลยถ้าหยิบถ้าพิจารณานิ่งๆนะยิ่งเห็นชัดเลยเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวได้กินลิ้มรสอะไรยุ่งไปหมดเลยใช่ไหมนามธรรมยิ่งแปรปรวนไปมากเลยส่วนตัวก็จะคิดอย่างนั้นนะและในลักษณะที่มันไม่เที่ยงไม่คงที่เนี่ยไอ้นามธรรมเนี่ยนามธรรมเนี่ยยิ่งจะเห็นชัดว่าถ้าได้ทำสมาธิได้ทำสมาธิเนี่ยจะว่าเออมันนิ่งลงนะมันหยุดฟุ้งซ่านแล้วมันหยุดแปรแล้วหยุดไปบ้างไม่ใช่ว่าหยุดเลยจะเห็นความแตกต่างของการมีสมาธิกับไม่มีนามธรรมก็เห็นรูปธรรมก็เห็นเนี่ยเห็นไม่หมดอ่ะเนี่ยถ้าอย่างที่หมอบอกอ่ะถ้ามนสิการเนี่ยเมื่อไหร่ที่หยุดพิจารณามนสิการก็จะเห็นอันนี้จะลักษณะเต็มไปหมดเลยรอบตัวหมดเลยเนี่ยพอลักษณะอย่างเงี้ยก็นั่นอ่ะอะไรที่มันไม่เที่ยงเนี่ยมีอริยลักษณะเมื่อไหร่ก็คือมีทุกขลักษณะตรงนั้นแหละพอมีอันนี้จะลักษณะทุกขลักษณะแล้วจะหยุดมันยังไงล่ะอยากจะให้มันเที่ยงอยากให้มันคงที่ก็ไม่ได้อีกอ่ะก็ไม่ได้ก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้สักอย่างเลยนั่นแหละคืออนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้นี่พูดไปเหมือนง่ายนะแต่จริงๆก็ไม่รู้จะพิจารณาได้ยาวนานได้แค่ไหนก็ลองพิจารณาดูครับพี่ภาคินครับท่านอาการที่เป็นทุกขลักษณะท่านใช้คำว่าอาการเบียดเบียนเฉพาะหน้าเนืองๆนะครับพี่ภาคินคุณอธิบายพยัญชนะนี้หน่อยครับว่าเบียดเบียนเฉพาะหน้าเนืองๆเนี่ยท่านว่าเป็นทุกขลักษณะเนี่ยนะก็คือคุณลองไปดูความหมายของทุกขสัตว์สิเริ่มต้นเลยปีละนะโถเบียดเบียนต่อมาก็สังคตโถแล้วก็มาเนี่ยอันสุดท้ายอะไรก็วิปริณามัตโถเบียดเบียนก็มันก็ไม่นิ่งไงมันถูกเบียดเบียนหลุดเบียนได้อะไรล่ะไอ้จะคิดแบบนั้นก็ได้นามขานามขารูปอะไรนั่นนะแล้วมันก็ถูกเบียดเบียนไหมล่ะใช่ไหมเนี่ยทีนี้ทุกเนี่ยมันมีตั้งกี่ในเยอะแยะในที่เราว่ากันนั่นแหละทุกขทุกข์วิปริณามทุกข์สังขารทุกข์เนี่ยเรายังไม่ได้พูดกันเลยนะตรงเนี้ยอาจารย์ประชวรสังขารทุกข์เนี่ยกับทุกขลักษณะนี่มันยังไงกันมันใช่กันไหมครับสังขารทุกข์
ผมเข้าใจว่านอกจากทุกขทุกข์วิปริณามทุกข์ก็เป็นสังขารทุกข์ก็คือโนเวทนาก็คืออุเบกขาเวทนาใช่ไหมครับเพราะว่าตัวทุกขทุกข์เนี่ยเป็นทุกข์ทุกขเวทนากับโทมนัสครับส่วนวิปริณามทุกข์นี่เป็นสุขและโสมนัสและอุเบกขาเวทนาและพวกสังขารธรรมทั้งหลายนะครับก็เป็นทุกขลักษณะเป็นสังขารทุกข์ครับกว้างนะครับสังขารทุกข์เนี่ยมันกินความหมดใช่ไหมมันกินความเยอะก็คือไอ้ทุกขทุกข์เนี่ยก็เป็นพวกเวทนาไปอะปริณามทุกข์ก็คือสุขก็เป็นเวทนาแต่สังขารทุกข์เนี่ยก็คือนอกเหลือจากสองอันนั้นก็คือไอ้ทุกขลักษณะก็มาอยู่ตรงนี้แหละสรุปว่าเจ้าจะมาเชิญถามว่ามันเบียดเบียนยังไงทุกขลักษณะในทางลักษณะว่าจะเบียดเบียนยังไงจะเดี๋ยวพี่พาคินสรุปไม่ถูกค่ะที่พี่พาคินบอกว่าทุกอันที่หนึ่งนะคะทุกขทุกอันเนี้ยหัวข้อเนี่ยท่านเรียกว่าทุกขตาสามทุกขตาสามเนี่ยเป็นอัตถะหนึ่งของอธิบายทุกขอริยสัจนะคะก็คืออันที่หนึ่งเป็นทุกขทุกข์ก็คือทุกข์ด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วใครๆก็เข้าใจนะคะก็คือทุกขกายวิญญาณเวลาเจ็บคันปวดแผลมีดบาดหนามตามอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นทุกขทุกข์หรือเวลาโทสะเกิดโทมนัสทางใจหนักใจเศร้าใจเสียใจอันเนี้ยเป็นทุกขทุกข์นะคะอันที่หนึ่งอันนี้พวกนี้มีทุกขลักษณะอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะอันที่สองเป็นวิปริณามทุกข์วิปริณามทุกข์เนี่ยองค์ธรรมก็คือตัวสุขเวทนาก็คือสุขกายวิญญาณที่กายวิญญาณนะคะที่จิตทางกายแล้วก็โสมนัสก็คือในโลภะมูลจิต4ดวงแล้วก็มหากุศลจิต4ดวงที่มีโสมนัสเวทนาร่วมด้วยนะคะแล้วก็รูปฌานกุศลก็คือฌานที่1 2 3เนี่ยที่มีโสมนัสเวทนาเกิดร่วมด้วยพวกนี้ไม่เที่ยงนะคะท่านจะพูดเลยว่าไม่เที่ยงพอเวลาสุขเปลี่ยนไปเนี่ยความทุกข์จึงเกิดขึ้นอันนี้ก็เลยเป็นอัตถะของทุกขตา3หมายความว่าความทุกข์ในทุกขาริยสัจเนี่ยถ้าจะแบ่งออกเป็น3อย่างหรือทุกขตา3เนี่ยมันทุกข์ทั้งนั้นน่ะนะคะมันทุกข์ทั้งนั้นคือข้อที่1ทุกขทุกข์คือตัวเขาอะทุกข์ด้วยตัวเขาเองอันนี้คือใครๆก็เข้าใจนะคะแต่ถ้าเพ่งไปดีๆนะมันไม่ได้ทุกข์ตลอดเวลานะคะอย่างสมมติว่าเอ้ามีดบาดใช่ไหมคะมีดบาดเจ็บเราทำแผลเย็บแผลเสร็จกินพาราแก้ปวดฉีดยาแก้ปวดแรงๆเข้าไปนะคะทุกข์มันก็หายไปได้เหมือนกันอันนี้มันก็อนิจจังนะคะหรือจริงๆตัวมันเองก็เกิดดับกรณีที่คนมีปัญญาเพ่งไปนะคะอันที่สองวิปริณามทุกข์เนี่ยท่านใช้คำว่าวิปริแปลว่ามันอันนี้จะโตอ่ะประกาศความเป็นอันนี้จังอยู่แล้วอ่ะนะคะเพียงแต่ทุกขทุกข์เนี่ยหรือทุกขากายวิญญาหรือโทมนัสเนี่ยคือประกาศความเป็นทุกข์หรือทุกขาริยสัจแบบเน้นทุกขลักษณะไปเลยยังได้เลยนะคะก็คือตัวเขาเนี่ยทุกข์แล้วก็เป็นทุกขเวทนาใช่แต่ส่วนวิปริณามทุกข์เนี่ยประกาศอันนี้จะลักษณะเลยนะคะเพราะว่าท่านบอกว่าสุขที่เปลี่ยนแปลไปเนี่ยความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นแทนหรือว่าอุเบกขาเกิดขึ้นแทนนะคะส่วนอันที่3เนี่ยท่านใช้คำว่าสังขารทุกข์สังขารทุกข์นี่ก็คืออย่างที่อาจารย์เผชิญกล่าวอะค่ะก็คือออุเบกขาเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนารวมทั้งรูปธรรมนามธรรมอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวคือที่ไม่ได้อยู่ในข้อ1กับข้อ2พวกนี้เรียกว่าเป็นสังขารทุกข์แต่ไม่ใช่มาสรุปว่าทุกขลักษณะอยู่ในสังขารทุกข์ถ้าสรุปอย่างนี้คือหนูไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าแค่คำว่าวิปริณามทุกข์คือตัวสุขเวทนาเนี่ยตัวเขาเนี่ยภาษาเนี่ยก็ประกาศอยู่แล้วว่ามันแปรเปลี่ยนไปความทุกข์จึงเกิดขึ้นก็ตัวเขาก็คืออนิจจังเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอนิจจังก็คือต้องทุกขังต้องอนัตตาอยู่ในนั้นอยู่แล้วค่ะ
ท่านจะไม่ได้สอนว่าทุกความหมายความหมายที่แบ่งอย่างเงี้ยนะผมหมายผมมีความเข้าใจว่าท่านแบ่งแบบอย่างหยาบก่อนว่าคนชอบพูดว่าทุกเนี่ยนะทุกก็จะมักจะถึงหมายถึงทุกขเวทนาหมายถึงจะทุกเจ็บทุกกายทุกใจอะไรเนี่ยแล้วก็พูดถึงสุขแล้วก็พูดถึงอุเบกขากำลังจะท่านกำลังจะไปถึงเวทนาไงพูดถึงเวทนาทุกของท่านในทรงเนี้ยนะแต่ทีนี้พอแบ่งไปแล้วเนี่ยนะถูกต้องที่คุณหมอพูดถูกแล้วทุกขศาสตร์มันเข้าไปแทรกอยู่ทุกอันแหละแต่การแบ่งแบบหยาบๆก่อนไงเวทนานี่มันหยาบสุดเนี่ยหยาบสุดท่านก็เอาเวลาพูดถึงเรื่องทุกเออเนี่ยมันเจ็บกายเจ็บใจอะไรเงี้ยทุกนะเป็นสุขนี่ก็ยังทุกนะเออเวทนาแบบสุขเนี่ยก็คือทุกเหมือนกันมันก็ให้พูดถึงแล้วก็สังขารทุกข์ที่เป็นอุเบกขาก็เป็นทุกข์อีกนั่นแหละตัวทุกข์หมดท่านจะพูดถึงคล้ายๆจะย้ำไปทางเวทนาแต่พอมาข้อสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยกินความหมดท่านเอาเวทนามาเป็นประธานเนี่ยคะเอาเวทนามาเป็นประธานเพราะว่าใช่เพราะว่าทรงมีความคิดว่าอย่างนั้นมีความเฉียบคมมีความฉลาดในเทศนาเรียกว่าเทศนาวิราชพระพุทธศาสนาเนี่ยจะมีความไพเราะโดยประการต่างๆทำให้ผู้ศึกษาเนี่ยได้อัตถรสได้ธรรมรสมีความสุขนะคะฟังโดยนัยยะต่างๆโดยพิสดารแต่รวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเราต้องสามารถที่จะมาจบที่อริยสัจ4ได้อันนี้คือท่านกำลังประกาศทุกขอริยสัจทุกขอริยสัจเนี่ยว่าโดยทุกขตา3ก็ได้นะคะก็คือเราต้องสามารถแตกแขนงลงไปเจาะลึกไปได้ทุกระดับอะค่ะเราต้องแตกไปโดยพิสดารได้ด้วยเพื่อความลึกซึ้งเพื่อความเรียกว่าอันนี้เป็นปัญญาที่เข้าใจไม่ใช่ตัวเราเข้าใจไม่ใช่โลภะไม่ใช่โทสะโมหะใดๆด้วยนะคะแล้วไม่ใช่มหากุศลญาณวิปยุตคือไม่มีปัญญาก็ไม่เข้าใจเรื่องทุกขตา3นะคะดังนั้นคนที่ไม่ได้มาฟังพระธรรมคำสอนเนี่ยเขาจะไม่เคยได้ยินเรื่องเหล่านี้เขาก็จะแสวงหาแต่สุขเวทนาซึ่งมันเติมไม่เต็มนะคะต่อให้ไปเปลี่ยนภพภูมิไปเป็นเทวดาเป็นพรหมเนี่ยก็ทรงตัดว่าพวกนี้เป็นวิปริณามทุกข์ในฌานจะเข้าฌานได้นานๆหรืออายุกี่ล้านปีมนุษย์เป็นพันปีหมื่นปีอ่ะก็ทรงตัดว่าเป็นวิปริณามทุกข์นี้ถ้าเกิดไม่ได้ฟังพระพุทธพจน์เลยเนี่ยมันคิดไม่ได้คือปุถุชนน่ะมนุษย์สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตอ่ะทุกภพภูมิอ่ะคิดเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เลยเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นทรัพย์ของพระผู้มีพระภาคที่เราแบ่งมาจากพระองค์นะคะค่ะอันนี้ความเห็นของหนูนะโอเคนี้ตอบอาจารย์มาเชิญว่านี่อาจารย์มาเชิญถามว่าทุกขลักษณะมีลักษณะเบียดเบียนยังไงใช่ไหมอาจารย์มาเชิญถามอย่างนั้นหรือเปล่าครับคือพยัญชนะท่านใช้คำว่าอาการเบียดเบียนเฉพาะหน้าเนืองๆเป็นทุกขลักษณะอาจารย์มาเชิญก็ต้องอาจารย์ก็ต้องเชิญก็ต้องกลับไปดูตรงแรกอะตรงแรกว่าก็เพราะมันอนิจจังไงก็เพราะมันไม่เที่ยงมันอยู่คงที่ไม่ได้มันเนี่ยมันถูกเบียดเบียนอยู่ต่อหน้าเลยใช่ไหมมันอยู่ต่อหน้าเลยอนิจจังความไม่เที่ยงความไม่คงที่ของเขานั่นแหละคือทุกขลักษณะลักษณะนั่นแหละที่ไม่เที่ยงที่มันคงที่ไม่ได้นั่นคือถูกเบียดเบียนถ้ามันไม่ถูกเบียดเบียนมันอยู่เฉยได้ขออนุญาตเพิ่มนิดนึงค่ะคือปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเนี่ยท่านเน้นปัจจุบันอารมณ์นะคะท่านเน้นปัจจุบันอารมณ์เพราะฉะนั้นท่านก็เลยประกาศทุกขลักษณะโดยว่าเขาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดถูกเบียดเบียนสภาพทนอยู่ไม่ได้ในสภาพเดิมอ่ะอยู่ตลอดเฉพาะหน้าอยู่แล้วแต่คุณไม่มนสิการเท่านั้นเองก็เลยไม่เห็นอันนี้ท่านประกาศปัจจุบันอารมณ์ค่ะอาจารย์เผชิญในความหมายตรงนี้นะคะซึ่งก็ทำให้บางคนเนี่ยมายึดเอาตรงนี้ว่าการเจริญวิปัสสนาเนี่ยจะต้องเป็นปัจจุบันเท่านั้นในญาณเนี้ยใช่ในอุทยพยญาณหรือปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเนี่ยใช่คือต้องปัญญาต้องประจักษ์แจ้งรูปนามที่กำลังอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยเป็นปัจจุบันอารมณ์แต่ถ้าเป็นญาณก่อนหน้านี้เช่นวิปัสสนาญาณที่1ที่2ที่3เนี่ยจะสังเกตพยัญชนะนะคะท่านจะบอกว่าแม้ในอดีตแม้ในอนาคตแม้ในปัจจุบันรูปก็คือรูปนามก็คือนามมี
วิเศษลักษณะเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิไหนเราจะเกิดมาอีกกี่ชาติก็ตามหรือในอดีตก็ตามรูปนามโดยวิปัสสนาญาณที่1เขาเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะวิปัสสนาญาณที่2ก็เหมือนกันค่ะความเป็นปัจจัย24เป็นปฏิจจสมุปบาทนะคะเป็นตัณหาอวิชชากรรมอาหารเป็นเหตุให้นามเกิดรูปเกิดเนี่ยแม้ในอดีตอนาคตปัจจุบันเขาก็มีปัจจัยเหล่านี้เสมออย่างนี้ค่ะแต่ส่วนญาณเนี้ยท่านเน้นปัจจุบันค่ะหรือโต40นี่ก็เหมือนกันเราจะต้องรวบยอดอย่างที่สนทนากันมาหลายชั่วโมงเนี่ยนะคะโต40ก็จะเน้นให้เรามองให้ขาดอะค่ะว่าแม้ตอนนี้นะคะหรืออดีตเมื่อชั่วโมงก่อนหรือเมื่อวานเดือนที่แล้วปีที่แล้วหรือจะไปวันพรุ่งนี้ถ้าเรายังไม่ตายนะคะอีกเดือนนึงอีกอาทิตย์นึงอีกปีนึงอีก10ปีทุกอย่างก็เป็นโต40หมดทั้งนามธรรมรูปธรรมนะคะก็คือเราต้องโฟกัสลงมาแล้วเพราะว่ายานที่1เนี่ยให้พิจารณานามรูปยานที่2เข้าใจปัจจัยยานที่3ก็กำหนดนามรูปแบบเป็นกองๆเป็นกาลาปะสัมมาสนญาณเนี่ยว่าเขาเนี่ยโต40ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นนามในอดีตทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นกองในอดีตทั้งหมดเลยเอารูปธรรมในอดีตทั้งหมดก็โต40อย่างนี้ค่ะอันนี้ก็คือตอบอาจารย์ไปเชิญนะคะว่าที่ว่าเบียดเบียนเฉพาะหน้าค่ะเชิญพี่ภคินต่อค่ะขอถามต่ออะไรทุกข์ก็ทุกข์แล้วขอถามต่อเลยชาติปีทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์นี่มันทุกข์อะไรทุกข์อะไรทุกขลักษณะทุกขเวทนาทุกข์อะไรจะเรียกว่าทุกข์อะไรก็ต้องเอาคำในคัมภีร์มาเพ่งให้หมดเลยท่านพูดตั้งแต่ปฏิสนธิแล้วก็นอนอยู่ในมดลูกแม่เราก็เต็มไปด้วยน้ำค่ำเราก็ที่คับแคบต้องหดมือหดเท้าอะไรเนี่ยท่านก็บอกเป็นทุกข์อย่างเงี้ยพี่ภคินเนี่ยก็คือชาติทุกข์ที่เกิดที่ตัวเราเกิดมาทุกข์อะไรทุกข์อยู่ในครรภ์นะทุกข์อะไรทุกขเวทนาเหรอทุกข์ทั้งเหยียดแข้งเหยียดขาไม่ได้ใช่ก็คงหมายถึงทุกขเวทนาก็ได้แต่จริงๆท่านบรรยายในลักษณะให้เรามองเห็นความไม่น่ายินดีอะค่ะว่านอนอยู่ในครรภ์ตั้ง9เดือนขดอยู่อย่างนั้นถ้าแม่กินเผ็ดเราก็เผ็ดด้วยแม่กินเย็นเราก็หนาวอะไรอย่างเงี้ยท่านถ้าพี่จะเพ่งไปว่าเป็นเวทนาอะไรหนูก็ว่าเป็นทุกขเวทนาก็ได้ใช่แต่จริงๆเวลาไปอ่านพยัญชนะเนี่ยท่านไม่ได้ให้เราโฟกัสที่ทุกขเวทนาท่านบรรยายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดตำแหน่งมดลูกอยู่ใกล้ๆอุจจาระของแม่นะอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นที่ไม่สะอาดนะมีกลิ่นเหม็นเหมือนอยู่ในน้ำคำถ้าไปฟังคำบรรยายนี่คือเรียกว่ามันซาบซึ้งใจในคำบรรยายมากเลยค่ะว่าชวนให้เห็นว่ามันไม่น่าจะมาอีกแล้วนะอะไรอย่างนี้ท่านไม่ได้เน้นว่าเอ้ยคุณมันทุกคุณทุกขเวทนานะคุณอยู่ตรงนั้นอ่ะเพราะจริงๆยังไงฮะในความเป็นจริงอ่ะถ้าให้เรานึกย้อนไปเราก็จำไม่ได้นะแต่ถ้าให้เราจินตนาการว่าอยู่ในที่คับแคบเหมือนอยู่ในถ้ำอยู่ในที่มืดเนี่ยมันก็มองออกว่ามันก็อยู่ในความยากลำบากของสิ่งแวดล้อมแบบนั้นค่ะหนูคิดว่าท่านให้พวกเราเข้าใจสิ่งแวดล้อมมากกว่าเชิญอาจารย์มาเชิญก็คือมันทั้งโดยกว้างและโดยนัยยะที่แคบก็ได้นะครับคือถ้าจะเอาเวทนาขณะที่ปฏิสนธิที่เป็นชาติคือขณะปฏิสนธินั้นนะครับอันนั้นคือโดยตรงนะมันไม่ได้เป็นทุกขเวทนาแต่ว่าก็มีการเกิดขึ้นนะครับเพราะมีการเกิดขึ้นก็ทุกข์ทั้งหลายก็เกิดขึ้นประมาณนั้นก็คือเป็นที่ตั้งนะครับคือโดยตรงไม่ได้เป็นทุกข์แบบทุกขทุกข์นะครับมันก็เข้าสังขารทุกข์กันแล้วครับหรือวิปริณามทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่สังขารทุกข์นี่มันกว้างอยู่แล้วถ้าทุกขทุกข์ก็อาจจะไม่ใช่โดยตรงนะครับแต่ทีนี้ในระยะยาวที่คุณหมอพูดถึงท่านพูดในยะพสูตรนะครับที่ว่าเมื่อการเกิดขึ้นของทารกที่อยู่ในครรภ์
ของแต่ละชาติเนี่ยนะครับอันนั้นก็คือทำให้ก็แน่นอนว่ามันตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้วตอนคลอดออกมาก็ทุกข์แล้วก็ตอนดำเนินชีวิตในการเลี้ยงชีพต่างๆนะครับก็เต็มไปด้วยเรื่องของทุกข์มากมายก็เพราะมีการเกิดขึ้นใช่ไหมครับโดยเฉพาะการเกิดขึ้นในพวกอบายทั้งหลายอันนั้นชัดเจนนะครับเพราะเกิดขึ้นจึงมีทุกข์มากมายครับอาจารย์ไม่เชิญคะแต่ว่าไปเกิดในอบายเนี่ยเกิดด้วยอุเบกขาเวทนาใช่ไหมคะตอนปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นครับใช่แล้วก็ขณะจิตถัดไปเนี่ยปฏิสนธิจิตเกิดโสมนัสไม่ใช่เหรออบายนะพี่อบายอบายคือโลภะนิการติไงโลภะนิการติไงจะพบไหนเอานั้นเป็นชวนะเป็นชวนะดวงแรกค่ะพี่แต่ว่าตอนปฏิสนธิเนี่ยเป็นจิตชาติวิบากปฏิสนธิด้วยอุเบกขาสันติรณะอุเบกขาเลยคืออุเบกขาเวทนาเลยเพราะฉะนั้นถามว่าชาติทุกเนี่ยใช่ทุกขเวทนาไหมไม่ใช่แต่ว่าผู้มีปัญญาเนี่ยหรือคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยให้เราเพ่งโทษว่าความเกิดเป็นทุกข์เพราะว่าพระนิพพานเนี่ยดับความเกิดดับไม่ต้องเกิดอีกต่อไปพระอรหันต์ไม่ต้องเกิดเพราะว่าท่านเห็นโทษในความเกิดไงคะเพราะฉะนั้นชาติจึงเป็นทุกข์อันนี้เป็นสิ่งที่ปัญญาเห็นปัญญาเข้าใจค่ะเพราะว่าถ้าว่าทุกขเวทนาไหมอย่างที่บอกเกิดเป็นหมาเป็นนรกเปรตอสุรกายเนี่ยอุเบกขาเวทนาเลยขณะจิตแรกนะคะอันที่หนึ่งขณะจิตถัดไปก็จะเป็นภวังค์นะขณะจิตถัดไปเนี่ยเป็นภวังคจิตนะคะรักษาภพชาติแต่พอชวนะจิตแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นโสมนัสเวทนาเป็นโลภะก็เรียกว่าอะไรคะโลภะนิกันติโลภะนิกันติโลภะชวนะแต่จริงๆโลภะเนี่ยมันก็เวทนามันก็มีโสมนัสกับอุเบกขาใช่ไหมคะเราก็ไม่แน่ใจหรอกว่าคนจะไปเกิดในเปรตในนรกอสุรกายเนี่ยเขาจะโสมนัสหรือเขาจะอุเบกขามันก็มีสองอย่างค่ะแต่ก็คือไม่ใช่ทุกแน่นอนนะคะชวนะก็ยังไม่เป็นทุกข์อยู่ดีแต่หลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหเสวยทุกข์สุดขีดนะคะทุกขากายวิญญาณเกิดไม่จบเลยจนกว่ากรรมมันจะหมดอายุอ่ะแล้วก็กรรมก็นานๆ นะคะเวลาฟังเรื่องท่องนรกอะไรพวกเนี้ยมันน่ากลัวมากจริงๆเลยเสวยทุกขเวทนาอย่างตอนนี้ท่านพระเทวทัตก็กำลังเสวยทุกขเวทนาที่อเวจีมหานรกเนี่ยมีทั้งไฟบันไลกันพุ่งเข้ามาทุกทิศทางเลยนะคะตรึงอยู่ขยับขยื่นก็ไม่ได้นะคะคือเจอความทุกข์จนกระทั่งสิ้นชีวิตตายไปปุ๊บเกิดทันทีเป็นโอปปาติกะเกิดอยู่ที่เดิมแล้วก็เจอทุกขเวทนาอีกวนอยู่อย่างเงี้ยนานมากเลยอ่ะคือฟังแล้วก็แบบโอ้โหเห็นภาพแล้วคือเราไม่อยากไปอ่ะนะไม่อยากไปเจอตรงนั้นมันสุดจะบรรยายอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยมีคำพูดว่าถ้าไม่มีความทุกข์ในนรกหรือความทุกข์ในสัตว์เดรัจฉานเนี่ยให้เราพอจะเข้าใจบ้างเนี่ยก็ไม่มีใครอยากออกจากสังสารวัฏเลยไม่จำเป็นจะต้องมีพระผู้มีพระภาคมาทรงตรัสรู้เลยแต่เป็นเพราะทุกขเวทนาโดยเฉพาะในนรกเปรตอสุรกายเนี่ยมันทุกข์มากจริงๆคนถึงอยากออกจากวัฏฏะยังพอคนที่มีปัญญานะคะถ้าคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็แน่นอนอ่ะเขาไม่เชื่อเรื่องนรกอ่ะมันก็จบเขาไม่เชื่อเรื่องนรกเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาก็ไม่มีทางมีสัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนาได้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะแต่ถ้าคนมีปัญญาเนี่ยกลัวความทุกขเวทนาต่างๆนี่แหละจึงศึกษาพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระธรรมคำสอนนั้นไพเราะมากนะคะที่ว่าทรงช่วยเราให้พ้นจากนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก่อนเป็นเบื้องแรกโดยที่เราสมาทานศีลทุกวันทุกวันเนี่ยเราเก็บซับไปทุกวันที่เราคิดถึงศีลสมาทานศีลนะคะแล้วก็เวลาเราภาวนาด้วยสมถะบ้างวิปัสสนาบ้างเนี่ยอันนี้เราสะสมทรัพย์แล้วเราจะเป็นคนไม่จนอีกต่อไปนะคะจนเป็นภริยาบุคคลเนี่ยท่านก็จะได้ชื่อว่าภริยาบุคคลทุกท่านเนี่ยเหมือนเป็นลูกของพระพุทธเจ้านะคะความ
พระอาจารย์สมบัติท่านก็จะบอกว่าโอ้เรามีพ่อเป็นสมมุติเราเป็นพระอริยบุคคลแล้วเนี่ยก็มีพ่อเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยทางโลกก็ทรงมีทรัพย์สมบัติมหาศาลมีขุมทรัพย์ทั้ง4เกิดมาประสูติมาพร้อมกับตอนพระองค์ประสูติเนี่ยขุมทรัพย์ก็มาด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรคะวังทั้ง3ฤดูเป็นลูกของกษัตริย์เป็นเจ้าชายองค์เดียวอย่างนี้ทางโลกท่านก็รวยมากนะคะทางธรรมท่านก็รวยที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราพระอริยบุคคลที่เป็นลูกของพระพุทธเจ้าอ่ะจะจนได้อย่างไรนะคะสุตตะท่านสุตตะพุทธะที่เป็นคนโรคเรื้อนแล้วเป็นพระโสดาบันเนี่ยเวลาพระอินทร์หรือเท้าสักกะเนี่ยลงมาให้ท่านประกาศความเป็นคุณธรรมของความเป็นพระโสดาบันเนี่ยค่ะก็ลงมาเหมือนท้าทายว่าเอ้ยเนี่ยจนมากเลยนะขอให้พูดว่าพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมไม่มีจริงพระสงฆ์ไม่มีจริงอ่ะเดี๋ยวจะให้ทรัพย์สมบัตินู่นนี่นั่นเยอะก็ท่านสุปปพุทธะก็เหมือนกับว่าหรือด่าเท้าสักกะไปอ่ะว่าเหมือนกับเป็นคนไม่ดีมาพูดอะไรเพราะว่าท่านก็บอกว่าตัวท่านอ่ะรวยมากก็คือไม่ใช่คนยากจนไม่ใช่คนขัดสนแล้วอันนี้เป็นความรู้สึกของคนที่เป็นพระอริยบุคคลที่ไม่ได้สนใจว่าทางโลกตัวเองจะไม่มีกินจะนอนข้างถนนน่ะแต่ความอิ่มในธรรมหรือว่าวิมุตติรสเนี่ยมันเป็นน้ำอมฤตแบบแก้ทุกข์อะไรไปตั้งเยอะแยะแล้วอ่ะที่ท่านจะใช้คำพูดว่ามีความสุขยิ่งกว่าเรียกว่าอะไรคะท่านจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะกษัตริย์ที่ใหญ่ที่สุดบนโลกอ่ะที่เป็นกษัตริย์ที่มีจักรแก้วมาแก้วเนี่ยยังมีความสุขไม่เท่าพระโสดาบันเลยความสุขของพระโสดาบันเนี่ยไม่เท่าเซี่ยวที่16ของความสุขของพระโสดาบันท่านจะใช้คำพูดอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็แบ่งปันจากเรื่องที่ว่าปัญญามองเห็นความเกิดเป็นทุกข์เชิญคุณที่เปิดไมโครโฟนจะสนทนาอะไรไหมคะเรียนเชิญค่ะคุณณวีออนสงสัยจะลืมปิดมั้งครับครับก็ก่อนที่จะถึงอนิจจังทุกขังอนัตตานี่นะครับก็จะต้องรู้ว่าอะไรไม่เที่ยงอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นอนัตตานะครับก็คือขันธ์5อย่างที่ว่านะครับซึ่งขันธ์5นี่ก็มีรายละเอียดอย่างรูปขันธ์ก็มีตั้ง28รูปก็ต้องศึกษาในลักษณะของรูปแต่ละรูปให้เข้าใจนะครับโดยวิเศษลักษณะเป็นต้นก่อนจึงจะรู้ความไม่เที่ยงเป็นรูปเป็นอนัตตาในนามธรรมก็เหมือนกันนะครับนามขันธ์4นี่ก็จำแนกเป็นเป็นเจตสิกนะครับก็มีจำนวนหลากหลายซึ่งแต่ละประเภทก็แตกต่างกันตามสัมยุตธรรมตามอารมณ์นะครับมีความแตกต่างกันอันนั้นก็ข้ามขั้นไม่ได้นะครับแต่เนื่องจากช่วงนี้เราสนทนาในโต40ซึ่งเป็นวิปัสสนาญาณที่3ละซึ่งก็เป็นอันรู้กันนะครับว่ามันนามรูปหรือนามรูปปริเฉทญาณเนี่ยคือความทั้งเรื่องของสุตตมญาณที่เป็นขั้นปริยัตินะครับก็ต้องเรียนรู้มาอย่างดีจึงจะมาถึงขั้นนี้ได้นะครับก็เรียนปรึกษานิดนึงนะครับว่าถ้าช่วง30 31 1 2 3ที่มีรายการของการสนทนาที่กรุงเทพนะครับที่พระอาจารย์วิสุรูปหนึ่งที่ท่านจัดเนี่ยถ้าว่ามีการถ่ายทอดในช่วงที่มีการมีติ้งทางไลน์นะครับก็คงจะไปรวมห้องนั้นใช่ไหมครับหรือไงครับคุณหมอพี่วากินใช่ผมไม่ได้ต้องไปเห็นด้วยค่ะก็ย้ายไปเพราะว่าเวลาท่านสอนท่านก็จะสอนบางทีก็3ทุ่มดึกสุดกี่โมงนะคะพี่ภาคินที่ท่านสอนดึกสุดที่หนูจำได้ประมาณ3ทุ่มปล่อยเลิกอ่ะจำไม่ค่อยได้แล้วไปครั้งเดียวตอนไปค้างนั่นอ่ะ3ทุ่ม
นะคะน่าจะไม่ได้ไปค้างก็เลยไม่รู้ค่ะถ้าท่านเลิกท่านเลิกก็คือเลิกตามที่ท่านเลิกก็แล้วกันเดี๋ยวดูว่าดร.บีจะส่งลิงก์มาให้ได้ไหมนะคะพระอาจารย์บอกว่าถ้าถ่ายทอดได้ก็จะถ่ายทอดก็เชิญทุกท่านคลิกเข้าไปเจริญกุศลช่วงปีใหม่ถ้าสะดวกนะคะแต่ถ้าท่านไม่ส่งลิงก์มาเราก็สนทนากันเหมือนเดิมเพื่อจะได้ตามเดิมนะคะตามนัดของเราตามเดิมอันนี้พูดไว้ให้เป็นสองนัยยะนะคะก็แต่ถ้าส่งลิงก์มานี่วันที่หนึ่งวันที่สองนี่น่าสนใจนะเป็นเรื่องของข้อปฏิบัติที่จะสัมมนากันรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนอะไรทั้งหลายเนี่ยที่มีข้อที่ไม่เห็นไม่ลงรอยกันได้มีพระมาสนทนากันก็จะดีมากอยากฟังรู้สึกเถียงกันมานานมากแล้วโอเคเอาไว้ติดตามกันอีกทีนึงนะครับปิดรายการอาลาหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสาธุสาธุอนุโมทนาทุกท่านครับ